กาแฟเป็นเครื่องดื่มประจำวันที่หลายคนอาจจะเริ่มดื่มมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วนะคะแต่พอเวลาผ่านไปก็อาจจะมีภาวะเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นทําให้การดื่มกาแฟของเราอาจจะไม่ฟินเหมือนเมื่อก่อนดื่มกาแฟแล้วเราอาจจะรู้สึกไม่สบายตัวหรือไปกระตุ้นอาการป่วยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้กาแฟมีโทษกับร่างกายเรามาดูกันนะคะว่าป่วยโรคอะไรบ้างที่ควรจะเลี่ยงกาแฟหนึ่งโรคนอนไม่หลับ เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ากาแฟมีคาเฟอีนที่ทําให้รู้สึกตื่นตัวเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟโดยเฉพาะในช่วงหลังเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ 2. ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการไม่ได้กาแฟมีทั้งคาเฟอีนและสารกลุ่มไดเทอร์พีน ซึ่งจะมีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของหัวใจทำให้หลอดเลือดหดตัวส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นได้การดื่มกาแฟในปริมาณมากจึงอาจทำให้ใจสัน่นกระสับกระส่ายและความดันโลหิตเพิ่มขึ้นชั่วขณะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากมีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่แล้วและควบคุมอาการไม่ได้ก็ควรต้องหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟปริมาณมากในเวลาใกล้เคียงกันโดยควรจะดื่มกาแฟเพียงวันละครั้ง หรือให้ห่างกันอย่างน้อย4ชั่วโมงเป็นอย่างตา่ำเนื่องจากริ์ของกาแฟจะส่งผลต่อความดันโลหิตได้นาน1-3ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ก็ไม่ควรจะดื่มกาแฟก่อนไปทำกิจกรรมหนักๆเช่นไปออกกำลังกายไปวิ่งไปยกน้ำหนักเพราะจะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นไปอีก3ต้อหิน คุณผู้ชมทราบไหมคะคาเฟอีนมีผลทําให้ความดันตาสูงได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคต้อหินที่จําเป็นต้องควบคุมความดันตาให้อยู่ในระดับดีก็ควรต้องหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟชาหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนซึ่งก็จะรวมไปถึงเครื่องดื่มชูกําลังและน้ําอัดลมด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากดื่มอันนี้ก็ได้แต่ก็ต้องจํากัดปริมาณคาเฟอีนให้ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันค่ะโดยกาแฟ1แก้วอันนี้เกินแล้วนะคะเพราะฉะนั้น เพื่อไม่ให้เสี่ยงอาการต้อหินหนักกว่าที่เป็นอยู่เราก็เลยแนะนำงดการดื่มกาแฟไปเลยดีกว่าค่ะ 4. โรคไขมันในเลือดสูง สารในกลุ่มไดเทอร์พีนที่อยู่ในกาแฟจะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลโดยรวม LDL คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงควรต้องหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟสดหรือกาแฟต้มที่ไม่ผ่านการกรองเนื่องจากริ์กาแฟอาจทำให้ร่างกายคุมระดับไขมันในเลือดได้ไม่ดีนะัก เมื่อเราเกิดอาการป่วยไข้หากเป็นอาการเล็กๆน้อยๆเราก็มักจะไปหาซื้อ,อยามารับประทานเองหรือแม้แต่ในกรณีที่ไม่ได้แอดมิดไปพบแพทย์แล้วรับยากลับมาที่บ้านบ่อยครั้งเหมือนกันนะคะที่เรามักจะลืมใส่ใจวิธีกินยาที่ถูกต้องซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดผลกระทบตั้งแต่ระดับเบาๆอย่างยาไม่ออกฤทธิ์ต่อร่างกาย หรือบางกรณีการกินยาคู่กับเครื่องดื่มบางอย่างก็อาจจะส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพเราจะมาย้ำกันอีกครั้งถึงวิธีกินยาที่ได้ประสิทธิภาพและปลอดภยัยซึ่งในวันนี้จะมาดูกันนะคะว่าเอาเข้าจริงๆเขาห้ามกินยากับเครื่องดื่มอะไรบ้างค่ะ 1. นนมเนื่องจากนมเป็นโปรตีนชนิดที่ช่วยเคลือบกระเพาะอาหาร ซึ่งก็อาจจะไปขัดขวางการดูดซึมยาทําให้ตัวยาไม่สามารถออกฤทธิ์ในการรักษาได้นอกจากนี้แคลเซียมในนมก็ยังมีผลต่อการดูดซึมของยาอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะบางตัวหรือยาฆ่าเชื้อบางชนิดที่แคลเซียมจากนมจะเข้าไปจับตัวยาปฏิชีวนะทําให้ยาที่เรากินเข้าไปเพื่อหวังผลในการรักษาอาการอักเสบส่วนต่างๆไม่สามารถจะเข้าไปถึงพื้นที่ที่ควรได้รับการรักษาด้วยตัวยาได้ก็จะเท่ากับการกินยา ปฏิชีวนะในครั้งนี้มีผลเป็นโมฆะนั่นเองนอกจากนมแล้วกาแฟด้วยเชื่อว่าหลายคนเคยกินยาคู่กับกาแฟนะคะซึ่งแน่นอนลหละอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากนักถ้าเกิดคุณไม่ได้กินกาแฟคู่กับแคลเซียมในรูปแบบวิตามินหรืออาหารเสริมเพราะถ้าคุณดื่มกาแฟคู่กับแคลเซียมก็จะเหมือนกับกินแคลเซียมเล่นๆเสียงเงินไปฟรีๆค่ะเนื่องจากกาแฟมีฤทธิ์ขับแคลเซียมออกจากร่างกายนั่นเอง นอกจากนี้ในกรณีที่อันตารายก็คือการดื่มกาแฟกับยากลุ่มแก้หวัดหรือยาขยายหลอดลมอันนี้ต้องขอเตือนไว้เลยนะคะว่าอย่าไปกินยาขยายหลอดลมพร้อมกับการดื่มกาแฟเด็ดขาดเพราะกาแฟ มีฤทธิ์ทำให้หัวใจเต้นเร็วเช่นเดียวกันกับยาขยายหลอดลมที่จะมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของหัวใจเพราะฉะนั้นเมื่อกินพร้อมกันก็อาจทำให้เกิดอาการใจสั่นรวมทั้งภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้หรือในคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเคสนี้ถือว่าอันตรายมากทีเดียวค่ะ 3. น้ำอัดลมน้ำอัดลมจะมีทั้งกรดและคาเฟอีนเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะกินยาก,กับการดื่มน้ำอัดลม โดยเฉพาะยาขยายหลอดลมที่คาเฟอีนในน้ำอัดลมจะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจรวมไปถึงคนที่เป็นโรคก,กระเพาะการกินยาลดกรดกับน้ำอัดลมอาจทำให้ตัวยาไม่สามารถลดกรดในกระเพาะอาหารได้เนื่องจากในกระเพาะอาหารมีกรดจากน้ำอัดลมมาให้ยาจัดการจนหมดฤทธิ์ยาไปซะก่อนส่งผลทำให้กระเพาะอาหารไม่ได้รับยาลดกรดไปช่วยเคลือบกระเพาะนั่นเองค่ะ 4. น้าผลไม้ น้ำผลไม้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็ไม่ควรจะกินคู่กับยาโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวไม่ควรจะกินคู่กับยาลดกรดนะคะเนื่องจากคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารที่ต้องกินยาลดกรดนั้นจะมีภาวะร่างกายหลั่งกรดเกินปกติอยู่แล้วดังนั้นถ้าหากดื่มน้ำผลไม้ที่มีกรดเพิ่มเข้าไปอีก ตัวยาเคลือบกระเพาะอาหารหรือ,อยาลดกรดอาจต้านทานไม่ไหวหรือออกฤทธิ์ลดกรดได้แต่ในส่วนของน้ําผลไม้มีกรดที่เราดื่มเข้าไปก็จะกลายเป็นว่ากระเพาะอาหารต้องอเผชิญกับกรดโดยลําพังอย่างไรซึ่งผู้ช่วยใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วการกินยายอย่างปลอดภยัยและได้ประสิทธิภาพในการรักษาโรคและอาการป่วยได้ดีที่สุดนั้นคือการกินยาคู่กับน้ําเปล่านั่นเองเพราะน้ําเปล่า คือตัวละลายยาที่ดีที่สุดและทางที่ดี ควรกินยากับน้ำในอุณหภูมิห้องโดยเฉพาะคนที่เป็นหวดัดมีอาการเจ็บคอซึ่งรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o แอ p พลิเคชัน t TikTok, อินส a าแกและ t w ิ t เตอเพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ